สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับสายตรวจตารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับสายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำคำนั้นเขียนอ่านและมีความหมายอย่างไรไปชมกันครับวันหยุดนี้ว่าจะลองหาบังกะโลหรือที่พักตากอากาศริมชายทะเลเพื่อจะไปพักผ่อนสักหน่อยครับคุณผู้ชมครับจากการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าคำว่าบังกะโลมีทั้งที่เขียนว่าบังกะโลที่เป็นกอไก่สระอะและบังกะโลที่เป็นกอไก่สระอะครับและคุณผู้ชมคิดว่าเขียนแบบไหนถึงถูกต้องล่ะครับบอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระอะสระโอลอลิงค่ะบอใบไม้แผนอากาศงองูกอไก่สระโอลอลิงนะครับกออะกะลอโอโรบังกะโลน่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมกอกะงอบังกออะกะลอโอโรบังกะโลครับที่ถูกต้องแล้วคำว่าบังกะโลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนามหมายถึงบ้านยกพื้นชั้นเดียวมีระเบียงกว้างต้องสะกดแบบนี้นะครับบอใบไม้ไม่เห็นอากาศงองูกอไก่สระอะสระโอลอลิงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งคำถามมาได้ที่แฟนเพจของรายการเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอขนาดนี้แล้วนะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ